สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้พี่ก็ยังหมักเม่นกับการทำปั๊กอินเกมนี้อยู่นะครับทุกคนครับนี่พี่กำลังสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับชื่อว่าเจ้าหุ่นยนต์ฟาร์มข้าวของเรานะทุกคนนะตัวเดิมอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาแล้วมันบั๊กมันไม่ทำงานนะครับทุกคนครับก็คือเจ้าหุ่นยนต์มันไม่สามารถไปฟาร์มข้าวมันไม่เก็บของอ่ะมันไม่เก็บของที่โหลดบนพื้นครับไม่รู้ทำไมมันรู้ว่าเขาเพิ่มระบบอะไรเข้ามาแล้วทำให้ตัวแอดวานซ์ของหุ่นยนต์ที่ให้ไปเก็บของที่โหลดตามพื้นมันไม่ยอมเก็บนะทุกคนนะมันก็เลยปลูกข้าวทำอะไรไม่ได้เลยนี่ก็เลยต้องทำปลั๊กอินใหม่ขึ้นมานะครับทุกคนครับแต่ว่าระยะของการฟาร์มข้าวนี่มันจะไม่กว้างเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีปัญหาว่าถ้าเราทำกว้างเกินไปเกมมันจะแหลกครับทุกคนครับนี่พี่ก็พยายามทดสอบดูนะว่ามันจะแหลกหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตนะครับมันจะไปไล่เก็บข้าวเก็บของเก็บผักเก็บปลาแล้วก็ดันตกลงไปในน้ำแล้วก็ขึ้นไม่ได้จะบอกว่าขึ้นไม่ได้นะไอ้หุ่นจะตบกระบาลเลยโอ้โหลงน้ำแล้วขึ้นไม่ได้เฉยทุกคนพี่ก็พยายามจะเขียนมันออกมาแบบนี้นะนี่คือใช้สคริปต์หมดนะครับทุกคนครับแล้วไม่ต้องมาถามว่าพี่ใช้อะไรทำนะครับไอของเดิมพี่เคยสอนไปแล้วที่ใช้ระบบของมันนะใช้ทิกเกอร์ใช้แอดวานซ์อะไรนั่นนะครับทุกคนครับแต่ตอนนี้มันบั๊กอยู่อ่ะมันไม่ทำงานพี่ก็เลยต้องมาทำใหม่สำหรับใครที่รอโหลดไปใช้นะทุกคนนะรออุดใจอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ทำยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะว่ามันจะทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องทำสูตรคราฟโต๊ะนี้ขึ้นมาครับทุกคนครับทำโต๊ะนี้ขึ้นมาแล้วพอวางปุ๊บมันก็จะมีแบบแต่ว่ามีแท่งพลังงานอยู่ข้างบนพี่กำลังคิดอยู่ว่าจะให้มันแบบมีพลังงานหมดด้วยดีไหมหรือว่ายังไงดีนะครับทุกคนครับเนี่ยมันว่ายน้ำมาตรงนี้อีกแล้วมันตกน้ำทีไรแล้วมันแบบมันแย่ทันทีทุกคนนะข้อจำกัดของปลั๊กอินของพี่นะครับทุกคนครับก็คือโลกหนึ่งเนี่ยในโลกหนึ่งโลกสามารถสร้างหุ่นยนต์ทำฟาร์มได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนนะคือตัวเดียวมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเลี้ยงทั้งหมู่บ้านได้แล้วนะทุกคนนะนี่นะครับสมมุติว่าถ้าเราจะทำเพิ่มนะเราเอามาวางอีกปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเสกหุ่นยนต์ออกมาใช่ไหมแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวใหม่ครับมันจะระเบิดเองนะทุกคนนะมันจะไม่สามารถทำงานได้ครับเนี่ยแล้วไอ้ตัวบล็อกนี่ก็จะวางเพิ่มไม่ได้นะทุกคนเนี่ยพอวางปุ๊บมันจะเด้งออกครับแบบนี้ครับทุกคนครับแต่เดี๋ยวมันต้องมีข้อความขึ้นมาเตือนนิดนึงว่า1โลกวางได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนนะเดี๋ยวดูการทำงานของมันเอ้ยอ้อยที่มันสูงขึ้นไปจนถึงขนาดนี้ได้แล้วเหรอเมื่อก่อนมันสูงได้แค่3บล็อกนะทุกคนนะตอนนี้มันจะสูงเสียดฟ้าแล้วครับทุกคนครับดูมันทำครับมีอ้อยนี่แหละที่น่าสนใจเฮ้ยในเวอร์ชันนี้ไหนขอดูใกล้ๆหน่อยลองทุบปั๊บลงมานะครับทุกคนครับก็หล่นลงมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันไม่ยอมเก็บอ้อยอ้อยเหมือนมันทำใหม่ไอดีเหมือนมันจะไม่ตรงทุกคนนี่คือการทดสอบขั้นสุดท้ายอันดับแรกเลยต้องดูว่ามันว่ายน้ำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่ก็จะผลักมันลงไปในน้ำนะครับทุกคนครับคราวนี้มันขึ้นมาได้แล้วทุกคนโอ้พี่รู้ละพี่ไปทำให้มันว่ายน้ำได้ทุกคนเมื่อกี้ก็คิดว่าเนี่ยเราตั้งค่าให้มันว่ายน้ำได้เวลามันตกน้ำมันจะได้ไม่เป็นอะไรนะครับทุกคนครับแต่จริงๆคือพอมันว่ายน้ำได้มันก็จะเอาแต่ว่ายน้ำครับทุกคนครับแล้วมันพอมันว่ายน้ำคือมันไม่กลับขึ้นมาเลยอ่ะมันก็แบบมันก็จะกลับขึ้นมาไม่ได้แหละทุกคนก็เลยต้องปรับปรุงแบบนี้นะครับทุกคนครับให้มันว่ายน้ำไม่ได้ให้มันเดินได้อย่างเดียวครับให้มันจมน้ำไปทุกคนถ้าน้ำลึกก็ให้มันจมน้ำเหมือนหมูป่าไปเลยครับมันจะได้เนี่ยมันวิ่งมาเก็บอ้อยด้วยนะเนี่ยให้มันมาวิ่งมาเก็บอ้อยได้ด้วยครับทุกคนครับแม้ว่ามันจะปลูกอ้อยไม่ได้แต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราใช้ฮอปเปอร์ใช้อะไรแบบเก็บเกี่ยวอ้อยแล้วให้มันมาเดินเก็บนะทุกคนนะแค่ฟักทองกับแตงโมที่มันทำระบบใหม่ขึ้นมานะครับทุกคนครับดูว่ามันจะปลูกหญ้าปลูกข้าวในน้ำได้นะทุกคนนะปลูกข้าวในน้ำได้ไม่มีปัญหานะครับนี่เห็นไหมปลูกข้าวในน้ำได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาของมาเก็บในกล่องนะครับทุกคนครับ number 1ครับมันพยายามจะเก็บเมล็ด
ข้าวนะทุกคนนะมันพยายามจะเก็บเมล็ดข้าวแต่มันเก็บไม่ได้ครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับเนี่ยมันจมน้ำไม่เป็นไรแล้วนะเนี่ยมันจมน้ำไม่เป็นไรแล้วทุกคนถือว่าดีแล้วครับเอาละครับทุกคนครับเรามาอยู่กันที่ขั้นตอนสุดท้ายนะทุกคนนะของการทดสอบนะครับของการเก็บของนั่นเองครับดูว่าน้องจะสามารถเอาของที่ได้มาเอาไปเก็บใส่กล่องที่อยู่ใกล้ที่สุดได้หรือเปล่านะครับทุกคนครับเรามาลองดูนะทุกคนนะอ่ะนี่ครับทุกคนครับตอนน้องเดี๋ยวน้องปลูกเสร็จน้องก็จะไปนะทุกคนนะจงไปให้ตามที่ฉันต้องการนะเจ้าหน่อยอย่าให้พี่ผิดหวังนะน้องบอกเลยอย่าให้พี่ผิดหวังนะน้องนี่แน่โยนข้าวให้มันด้วยครับทุกคนครับให้มันเก็บข้าวให้เรียบร้อยอ่ะปลูกเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บครับทุกคนครับยังไงเอ่ยได้จริงๆด้วยทุกคนนี่เห็นไหมเขาก็จะเอาข้าวอะไรที่เขาเก็บได้ครับเอามาใส่ในนี้นั่นเองนะทุกคนนะเราจะลองเอาโปเตโต้อะไรโยนให้เขาไปครับทุกคนครับเผื่อเขาจะขยันเอาไปปลูกนะทุกคนนะเผื่อเขาจะขยันเอาไปปลูกเอาเลยเอาของที่มีไปปลูกซะเถิดเจ้าหนูที่แน่ปลูกไว้ครับทุกคนครับแล้วดูว่าเขาจะเก็บข้าวเก็บอะไรมาใส่ในกล่องเราได้ตามที่เราต้องการไหมนะครับทุกคนครับเอาเมล็ดข้าวไปด้วยมีเมล็ดข้าวด้วยจะมีของเยอะแยะให้นายเขาจะมีอัตราในการปลูกแครอทกับปลูกมันฝรั่งอยู่ที่ 50% นะครับทุกคนครับถ้าเขามีแครอทกับมันฝรั่งอยู่ในตัวมันจะมีโอกาส 50% ที่เขาจะเอามาปลูกนะทุกคนนะแต่ถ้าเขามีเมล็ดข้าวนี่เขาก็จะถ้าเขาไม่ปลูกแครอทปลูกมันฝรั่งเขาก็จะปลูกข้าวนั่นเองนะครับทุกคนครับอ่ะมาดูครับทุกคนครับและเห็นไหมเขาก็เอาแครอทส่วนที่เหลือครับตัวนี้มันเหลือครับเมล็ดเหลือเขาก็มาเก็บครับทุกคนครับในกล่องเขาจะเก็บเฉพาะเมล็ดผักติดตัวไว้10เมล็ดนะทุกคนนะนี่คือเขาทำงานเสร็จแล้วครับทุกคนครับยอดไปเลยไหมนี่คือโอ้โหน้ำพักน้ำแรงที่เราพยายามจะแก้มานะครับดีกว่าที่ใช้ระบบของมันอีกทำงานเร็วกว่าเดิมเยอะนะครับทุกคนครับเหลือแค่เรื่องระบบพลังงานเดี๋ยวพี่จะปรับนิดนึงครับทุกคนครับถ้ามันทำงานดีอย่างนี้ให้มันทำงานตลอดไปมันก็จะโกงเกินไปนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะมาปรับนิดนึงครับทุกคนครับให้แบบยังไงอ่ะให้มันมีพลังงานหมดทุกคนถ้าพลังงานหมดแล้วก็เราก็ต้องไปครับก้อนพลังงานมาเติมอะไรประมาณแบบนี้นะครับทุกคนครับระยะตอนนี้คือขยายเป็น15นะทุกคนนะจากบล็อกตรงกลางนะครับไม่รู้ว่ามันจะแหลกหรือเปล่าถ้าไปเล่นในมือถือนะทุกคนนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับทุกคนครับ15ก็จะกว้างๆนิดนึงอ่ะพอกินกันได้ทั้งแมปอ่ะบอกเลยว่าหรือว่าเราจะทำแค่ประมาณนี้ดีทุกคนอันนี้คือประมาณ10บล็อกนะครับก็จะกว้างประมาณนี้นะ10บล็อกรอบๆนะครับจริงๆ10บล็อกก็น่าจะพอเนาะพอกินไหม10บล็อกก็น่าจะใหญ่พอสมควรแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวลดลงหน่อยดีกว่าเพราะว่ายิ่งแคบมันจะยิ่งกินเมมโมรี่น้อยทุกคนมันจะได้ไม่แหลกมากครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันจะทำหน้าที่จนแหลกเกินไปนะทุกคนนะโอเคส่วนพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนะทุกคนนะตอนนี้ก็ยังเก็บแตงโมกับเก็บฟักทองไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะปรับอีกทีนึงนะทุกคนนะว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านี่มันจะอยู่บนพื้นหญ้าไงแล้วให้มันเดินมาทุบบล็อกที่อยู่บนพื้นหญ้านี่มันก็จะเริ่มดูอันตรายนิดนึงนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับทุกคนครับไปนู่นละสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า